สวัสดีครับมีข่าวลือว่า iPhone 17รุ่นเครื่องบางจากก่อนหน้านี้นะที่ลือว่าเป็น iPhone 17รุ่นสลิมจริงๆแล้วเนี่ยอาจเป็น iPhone Air ก็ได้ครับก่อนหน้านี้ครับกัวหมิงชีได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวลือของ iPhone 17รุ่นเครื่องบางครับโดยเผยสเปคว่าจะมาพร้อมหน้าจอ 6.6 นิ้วมี Dynamic Island นะครับใช้ชิป A19 รุ่นไม่โปรมีกล้องหลังเพียงตัวเดียวใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยใช้กรอบไทเทเนียมแบบวัสดุผสมซึ่งไม่พรีเมียมเท่ากับตัวของ iPhone 15 Pro กูมิงชีเผยว่า iPhone 17รุ่นเครื่องบางตัวนี้ครับจะไม่ใช่ iPhone 17 Plus แล้วก็ไม่ได้มาแทน iPhone 17 Plus ด้วยโดยที่ iPhone 17รุ่นเครื่องบางนะครับจะมาเป็นโมเดลใหม่เน้นชูเรื่องดีไซน์มากกว่าการอัดสเปคครับทางด้านจอห์นโพรเซอร์ครับได้รายงานข้อมูลว่าiPhone 17 Slim ที่ว่าเนี่ยอาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม Air หรือเป็น iPhone Air เหมือนกับ MacBook Air หรือ iPad Air ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็ได้ครับและทาง Mark Gurman เองก็เห็นด้วยกับรายงานข่าวลือตัวนี้ด้วยนะ Mark Gurman เผยว่า iPhone 17 Air นะครับจะเป็น iPhone โมเดลรุ่นที่4ในไลน์อัพโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดที่บางจะอยู่ตรงกลางครับระหว่าง iPhone 17แล้วก็ iPhone 17 Pro โดย Mark Gurman นะครับได้เทียบย้อนกลับไปหา MacBook Air รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปี2008ว่าตัว MacBook Air นะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่าง MacBook แล้วก็ MacBook Pro Mark Gurman คาดการณ์ว่า iPhone Air รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับจะได้รับความนิยมมากกว่า iPhone รุ่นมินิแล้วก็ iPhone รุ่น Plus Mark Gurman เชื่อว่าด้วยดีไซน์ที่เบาของตัว iPhone 17 Air ครับจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของ iPhone Mark Gurman อธิบายเรื่องไลน์อัพของ iPhone ครับว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมามันมี iPhone หลายโมเดลครับเปิดตัวมีรุ่นขนาดทั้งตัว iPhone 12 mini iPhone 13 mini iPhone 14 Plus แล้วก็ iPhone 15 Plus กลับกลายเป็นว่าโมเดลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับโดยเฉพาะตัว mini แล้วก็ตัว Plus เนี่ยทำยอดขายไม่ดีนักเริ่มจากตัว mini ก่อนเปิดตัวในตอน iPhone 12 mini มาจนถึง iPhone 13 miniทำตลาดได้ไม่ค่อยดีครับแล้วก็ถูกเลิกขายไปไม่ได้ไปต่อใน iPhone 14 mini แล้วก็ถูกแทนที่ครับด้วยตัว iPhone 14 Plus แล้วก็ iPhone 15 Plus แล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าตัว iPhone รุ่นจอใหญ่พวกนี้ครับขายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เปิดตัว iPhone 14 Plus แล้วก็15 Plus ถ้าเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็จะได้ตัวรุ่นโปรแล้วดังนั้นการมาของตัว iPhone 17 Slim ครับอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่แต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยiPhone 17 Slim เนี่ยจะมาเพิ่มเป็นโมเดลใหม่ในซีรีส์หรือเปล่าถ้ามาจริงเนี่ยโอ้โหมีหลายรุ่นมากครับมีทั้งตัว iPhone 17 iPhone 17 Plus iPhone 17 Slim iPhone 17 Pro แล้วก็ iPhone 17 Pro Max มีให้เลือกกันถึง5โมเดลเลย Mark Gurman เผยว่าการที่ Apple เนี่ยเริ่มเอาเรื่องของดีไซน์มาเกี่ยวข้องนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากตัว iPad Pro ชิป M4 ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่มาพร้อมกับดีไซน์เบาแล้วก็บางครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ดีไซน์แบบเนี้ยอาจจะเป็นไอคอนิกใหม่ของ Apple ครับที่จะถูกนำไปใช้ในสินค้าในอนาคตและนอกจากนั้นเองนะครับทาง Mark Gurman ก็เผยว่า Apple ต้องการที่จะนำขุมพลังที่อยู่ใน iPhone รุ่น Pro เนี่ยมายัดใส่ใน iPhone รุ่นขนาดเล็กลงก็อาจจะเหมือนประมาณว่าเอาตัวสเปครุ่น Pro เนี่ยมายัดใส่ในตัวรุ่นธรรมดาหรือว่าอาจจะมีรุ่นมินิกลับมาก็ได้ลักษณะก็จะคล้ายกับตัว iPad mini ครับแต่ Mark Gurman เผยว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นก่อนถึงปี2027ก็รอกันยาวๆเลยแต่กว่าจะถึงการเปิดตัว iPhone 17ก็เหลืออีกปีกว่านู่นแหละครับเรามารอลุ้นกันกับ iPhone 16นี้ก่อนส่วนจะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรายงานให้ทราบครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amazon Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นน้ำมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ